นาทีซึ้งแม็กเฟรมจดทะเบียนสมรสขยับเรียกสามีภรรยาแล้วล่ะค่ะนาทีซึ้งของแม็กพิรณีและพิมมาเดชจดทะเบียนสมรสขยับเรียกสามีภรรยากันแล้วค่ะเซอร์ไพรส์2ต่อทั้งเปิดตัวแฟนและต่อมาในวันที่10สิงหาคม2567นั้นสาวแม็กพิรณีคงไทยและเฟรมพิมมาเดชศิวพรทิทักษ์แฟนหนุ่มนอกวงการดีกรีนักธุรกิจประกาศเลิกแต่งและล่าสุดในวันนี้ค่ะ11สิงหาคม67ได้เข้าสู่พิธีวิวากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเปิดนาทีซึ้งกับการจดทะเบียนสมรสของทั้งคู่ทำกลางสักขีพยานพร้อมหน้าขยับจากสถานะเพื่อนสู่แฟนและล่าสุดคือสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะ